สวัสดีค่ะทุกคนครูก็มาพร้อมไนท์ครีมนะคะที่เป็นตัวช่วยบำรุงผิวเป็นการเน้นการเติมคอลลาเจนให้กับผิวนะคะแล้วก็เป็นการช่วยต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยของวิชี่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไนท์ครีมที่บำรุงผิวของเราในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าวิชี่ลิฟแอคทีฟสเปเชียลริชคอลลาเจนไนท์นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ในช่วงที่เราหลับไปเนี่ยผิวของเราก็จะได้ฟื้นฟูไปกับไนท์ครีมของวิชี่นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดในส่วนผสมยังไงบ้างนะคะปู่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ Vichy Lift Active Special Lift Collagen Night Cream ตัวนี้นะคะก็ Vichy นะคะก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองค่ะแล้วก็กระปุกนี้อยู่ในปริมาณที่50 มล.นะคะในราคาเต็มจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ35 ยูโรถึง40 ยูโรก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,200 บาทถึง1,500 บาทแต่ว่าปูได้มาในช่วงที่ราคาพิเศษก็จะเหลือแค่1,000 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นไนท์ครีมที่จะเน้นการเติมคอลลาเจนให้กับผิวแล้วก็เป็นการต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนผสมหลักนะคะทั้ง4ส่วนเนี่ยปู่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในส่วนผสมหลักนั้นนะคะเขาบำรุงผิวของเรายังไงบ้างแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการใช้ไนท์ครีมของวิชี่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างค่ะหลังจากที่ได้ใช้นะคะมาถึงส่วนผสมหลักกันบ้างค่ะทั้ง4ส่วนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมหลักที่1นะคะก็จะมีชื่อว่าไบโอเปปไทด์แอนตี้เอจค่ะที่จะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดนะคะที่ทําหน้าที่ต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยที่เชื่อมโยงกับการสูญเสียคอลลาเจนนั่นเองค่ะส่วนผสมหลักที่2นะคะก็จะเป็นวิตามินซีจีนะคะที่ได้จากธรรมชาติช่วยให้ผิวเนี่ยได้รับความกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยส่วนผสมหลักที่3นะคะก็จะเป็นน้ําแร่วิชี่ค่ะที่เป็นตัวช่วยเสริมเกราะปกป้องผิวตามธรรมชาติให้ผิวของเราเนี่ยได้รับความแข็งแรงและได้น้ำแร่วีชี่นะคะก็ยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุถึง15 ชนิดเลยนั่นเองค่ะและส่วนผสมอันสุดท้ายนะคะอันที่4ก็จะมีชื่อว่าเรสเวอราทอนนั่นเองค่ะสารอันนี้นะคะที่มีชื่อว่าเรสเวอราทอนเนี่ยจะเป็นสารกลุ่มเดียวกับโพลีฟีนอลนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ในเมล็ดองุ่นแล้วก็อยู่ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีฤทธิ์ช่วยต่อต้านผิวอักเสบแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะและผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการใช้ Vichy Lift Active Special Rich Collagen Night Cream ตัวนี้นะคะก็จะได้ผิวที่อิ่มเอิบอิ่มฟูนะคะได้เติมน้ำให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยนะคะช่วยให้ผิวเรียบเนียนกระชับแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความตึงอิ่มเด้งอิ่มฟูนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะดูมีชีวิตชีวาเปล่งปลั่งเปล่งประกายแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเนื้อครีมนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นลักษณะแบบกลิ่นของสมุนไพรค่ะไม่ได้เป็นกลิ่นของน้ําหอมอะไรใดๆนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบเหมือนเราต้มสมุนไพรอะไรทํานองนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ไม่ดีหรือว่าเป็นกลิ่นที่เหม็นเลยนะคะคือเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวสมุนไพรนะคะแล้วก็พอเปิดกระปุกมาเนี่ยได้กลิ่นแล้วก็ตอนทาไปก็ได้กลิ่นสักนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกลิ่นก็ระเหยไปไม่ได้กลิ่นแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ทาที่ผิวหน้าก่อนนอนเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความผิวที่ตึงนะคะผิวหน้าที่ตึงที่พอได้ทาลงไปแล้วเนี่ยเราก็ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นการฟื้นฟูผิวในช่วงที่เราหลับไปนั่นเองค่ะตื่นมาหน้าก็จะมีความรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมีความตึงกระชับนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยมีความคล้ายคัสตาร์ดมากๆเลยแล้วก็มีความนุ่มนะคะสําหรับเนื้อครีมเนี่ยค่ะปู่จะมาป้ายให้ดูนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทาที่หน้าเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงความรู้สึกความถึงเนินหนะของผิวหน้าเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆซึมไปนั่นเองค่ะก็เป็นการบำรุงในช่วงกลางคืนที่ดีมากเลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องแบบมีพิธีรีตองอะไรมากพอทาแล้วก็เข้าไปนอนได้เลยนั่นเองค่ะก็ตื่นเช้ามาก็จะได้ผิวหน้าที่เอิบอิ่มนะคะหน้าเด้งหน้าเด็กหน้าดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะคะที่สําหรับที่จะมีไนท์ครีมดีๆนะคะที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยแล้วก็เป็นการเติมคอลลาเจนให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะก็เวิร์กมากๆเลยค่ะก็สําหรับใครที่ยังหาตัวช่วยไม่ได้นะคะวิชี่ไนท์ครีมตัวนี้ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในช่วงกลางคืนที่เราจะได้มาฟื้นฟูบํารุงผิวนั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามีขายที่เมืองไทยหรือยังนะคะก็ในยุโรปแล้วก็ในฝั่งอเมริกาก็น่าจะมีขายแล้วนั่นเองค่ะก็ถ้ายังไม่เข้าที่เมืองไทยก็คิดว่าอาจจะมีเข้าเร็วๆนี้นั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ